สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับว่าหลอดขนาด50วัตต์เลเซอร์นะครับสามารถตัดอะคริลิกขนาด5มิลได้ไหมครับได้สบายๆนะครับผม3มิลนี่ยิ่งสบายครับ6มิลก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะดูก่อนเนาะว่าขนาด5มิลเนี่ยตัดยังไงนะครับผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเลเซอร์นะครับก็ซื้อมาทดลองใช้แล้วก็อยากแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆน้องๆพี่ๆดูนะครับว่ามันสามารถตัดแล้วมันใช้ได้ไหมตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะครับ MA นะครับผม MA นี่ย่อมาจากว่ามิลลิแอมนะครับมิลลิแอมก็สามารถติดตั้งได้ทางตัวเป็นขั้วลบของหลอดนะครับผมจะหน้าตาเป็นแบบนี้ให้ดูซึ่งที่ผมดูมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับจะเป็นอนาล็อกดีที่สุดนะครับก็เดี๋ยวมีวิธีการติดตั้งเยอะแยะเลยครับในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับโอเคนะครับต่อกันด้วย MA นี่ครับ MA 14มิลลิแอมนะครับแต่ของผมเนี่ยมันจะเป็นวัดด้วยเป็นหน้าจอเนาะมันจะเป็นหน้าจอบอกว่าไอ้ P เนี่ยย่อมาจาก power เดี๋ยวผมให้ดูนะ power เป็นยังไงอย่างนี้นะผมจะเป็นหน้าจอแบบนี้หน้าจอจะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะครับจอผมก็บอกขนาดไหนนะแล้วผมก็ติดตั้งเครื่องตรงนี้นะครับติดตั้งเครื่องเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้บอกว่าไอ้ตัวลำแสงเลเซอร์เนี่ยออกมาจริงขนาดไหนนะครับนี่นะครับให้ดูต่ออันนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะครับในส่วนของเครื่องเนาะต่อกันด้วยสปีด S5 ก็คือสปีดนะครับ S5 ผมใช้ Cordial Laser นะครับเป็นโปรแกรมของจีนที่เขาแถมมาให้นี่แหละครับแล้วก็ T ก็คือ Time 2ครั้งนะครับ2รอบเราจะมาดูกันว่าตัดด้วย Power 35นะครับก็ประมาณ14มิลลิแอมนะครับ14มิลลิแอมถ้าผมหาข้อมูลนะหลอดเลเซอร์ประมาณหลอดเลเซอร์50วัตต์จะได้ประมาณ21มิลลิแอมนะครับแม็กซิมัมนะครับแต่ผมจะใช้ไม่เกิน15-16นะครับเพื่อรักษาคุณภาพคุณเขาเรียกว่าอะไรอายุการใช้งานของหลอดเนาะโอเคครับมาดูอันนี้อะคริลิก5มิลนะครับอะคริลิก5มิลตัดขนาด power 15สปีด5แล้วก็ตัด2รอบนะครับเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสนะครับก็จะเห็นได้ว่าขอบมันสวยเนาะขอบเนี่ยมันพอดีมันได้เลยมันได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปข้างๆให้ดูนะครับว่าแบบตัดแบบที่1นะครับมันเป็นแบบไหนโอเคนะครับแบบที่2ก็เหมือนกันครับเหมือนแบบที่1แต่ก็สปีดก็คือ6ความเร็วนะครับ6นะครับผมก็พาวเวอร์เท่ากันเลยนะครับผมก็ถามว่าแตกต่างไหมแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันนิดนึงเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะว่ามันแตกต่างกันประมาณไหนดูในกล้องอาจจะมองไม่ชัดนะครับเพราะว่านี่แตกต่างกันผมมีรูปด้านซ้ายมือนะเดี๋ยวคอยดูกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับ2นะครับอันที่3สปีดได้ power 27แล้วก็สปีด5ขัดตัด2รอบนะครับ27ลดไฟลงมาหน่อยเนาะตัด2รอบก็ขาดนะครับก็มิลลิแอมก็ประมาณ11เนาะ11เอาให้ดูตัด2รอบก็ขาดนะครับแต่ขาดแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากขอบแล้วนะครับดูจากขอบแล้วเดี๋ยวหมุนให้ดูโอเคนะครับถ้าไม่ถนัดก็ดูรูปข้างๆเนาะเพราะว่ากล้องผมมันโฟกัสแบบเขาเรียกว่าอะไรมาโครโฟกัสไม่ได้นะครับอันที่4นะครับผมลองเร่งไปเลยนะครับ power 38แล้วก็ตัด2รอบนะครับผมแล้วก็ความเร็ว6นะครับก็ดูทีท่าว่าขอบปลายบนที่โดนตัดนะครับจะละลายเยอะพอละลายเยอะปุ๊บมันไม่สวยนะครับผมเดี๋ยวดูรูปด้านซ้ายมือนะครับเนี่ยตรงนี้เห็นตรงนี้ก็เห็นอีกนะมันจะละลายมันไม่สวยนะครับก็นี่แหละครับอยากที่ผมแชร์ประสบการณ์นะครับว่าบางคนถามว่าเครื่องเลเซอร์50วัตต์ตัด5มิลขาดไหมขาดนะครับขาดหมดเลยครับ
5มิล6มิลก็ลองแล้วครับแต่ไม่เคยลอง8มิล10มิลไม่มีให้ลองนะครับผมนี่นะครับอันที่ผมสรุปนะครับก็คือว่าสวยสุดคือเบอร์1นะครับตัดท่านใครมีเครื่องแล้วก็มีคอนโทรลบอร์ดเป็นแบบผมนะครับก็สามารถทำอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นซี่ซื้อมิลลิแอมอาวนะครับมิลลิแอมไม่ใช่มิลลิแอมอาวนี่หว่ามิลลิแอมมิเตอร์นะครับก็เป็น14นะครับไฟ14ไม่ได้นะครับนี่นะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวยังไงมีความรู้ใหม่ๆเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเล่นเครื่องนี้ก่อนผมนะแล้วก็แบ่งปันความรู้นะครับผมอยากได้ความรู้จากพี่ๆทั้งหลายด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันทำยังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับว่าตัดให้มันเรียบกว่าเดิมนะครับแชร์กันเข้ามาได้นะครับผมอยากได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผม